สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเจนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะจะเป็นเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ค่ะซึ่งสำหรับวิดีโอนี้นะคะนักเรียนคุณครูนะคะจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะไปเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของแบบฝึกหัดเลยนะคะนักเรียนสำหรับแบบฝึกหัดนะคะคุณครูจะนำแบบฝึกหัดมาจากในหนังสือวิทยาศาสตร์ชั้นม.2นะคะในหน้าที่38นะคะนักเรียนให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดหนังสือในหน้าที่38นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะก็คือเขาจะให้ตารางมานะคะแล้วให้เราใช้ข้อมูลในตารางนี้นะคะในการตอบคำถามข้อที่1ถึงข้อที่9นะคะนักเรียนจากตารางที่เขากำหนดมาให้นะคะจะเป็นตารางที่แสดงสถิติการแข่งขันวิ่งทางตรงด้วยระยะทาง100เมตรนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะในข้อที่1กันเลยค่ะนักเรียนสำหรับในคำถามข้อที่1นะคะนักเรียนจะถามว่านักกีฬารายใดนะคะที่วิ่งได้เร็วที่สุดนะคะและเราเนี่ยสามารถทราบได้อย่างไรว่านักกีฬานี้นะคะวิ่งได้เร็วที่สุดนะคะจากตารางที่เขากำหนดมาให้นะคะนักเรียนทางด้านซ้ายจะเป็นรายการการแข่งขันนะคะส่วนทางด้านขวาจะเป็นเวลาที่ใช้ซึ่งมีหน่วยเป็นวินาทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่าในรายการการแข่งขันใดนะคะที่ใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะเมื่อใช้เวลาน้อยที่สุดเนี่ยจะทำให้นักกีฬานั้นนะคะวิ่งได้เร็วที่สุดด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นในข้อที่1นะคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่านักกีฬาที่เป็นโอลิมปิกนะคะใช้เวลาในการวิ่งน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะตอบว่าการแข่งขันโอลิมปิกนะคะที่วิ่งได้เร็วที่สุดเนื่องมาจากเราใช้เวลาที่ใช้ในการวิ่งน้อยที่สุดนั่นเองค่ะถัดมานะคะนักเรียนเราจะมาต่อกันในข้อที่2นะคะข้อที่2จะถามว่านะคะถ้าใช้เวลาเท่ากันนะคะนักกีฬารายใดจะวิ่งได้ระยะทางที่มากที่สุดนะคะถ้าใช้เวลาที่เท่ากันนะคะนักกีฬาใดนะคะจะวิ่งได้ระยะทางมากที่สุดนะคะในกรณีที่เป็นข้อที่2นะคะจะเป็นการแข่งขันโอลิมปิกนะคะเพราะว่าจะวิ่งได้ระยะทางมากที่สุดและใช้เวลาเท่ากันนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูในหัวข้อถัดไปเลยนะคะก็คือจะเป็นข้อที่3ก็คือเขาจะให้ตารางมานะคะจากนั้นเขาจะให้เราคำนวณหาค่าอัตราส่วนนะคะระหว่างระยะทางนะคะกับเวลานะคะของการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเห็นนะคะว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างระยะทางกับเวลานะคะคือเขาจะให้เราคำนวณหาค่าอัตราเร็วนะคะซึ่งอัตราเร็วก็คือตัว v นะคะซึ่งเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะเราจึงสามารถคำนวณหาค่าของอัตราเร็วนะคะได้จากระยะทางนะคะก็คือตัว s มีหน่วยเป็นเมตรนะคะหารด้วยเวลาก็คือตัว t ซึ่ง t นะคะจะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูในข้อที่1เลยนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะระยะทางที่เขาวิ่งได้นะคะก็คือ100เมตรใช้เวลาทั้งหมด 10.23 วินาทีเพราะฉะนั้นอัตราส่วนระหว่างระยะทางกับเวลานะคะนักเรียนจึงมีค่าเท่ากับนะคะ v นะคะจึงเท่ากับ100นะคะหารด้วย 10.23ซึ่งนะคะจะมีค่าเท่ากับ 9.77 เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะในกรณีที่เป็นอัตราเร็วต่อมานะคะเราจะมาคำนวณหาโอลิมปิกกันบ้างค่ะ
โอลิมปิกก็ใช้ระยะทาง100เมตรเหมือนกันนะคะแต่เวลาที่ใช้จะแตกต่างกันนะคะเวลาที่ใช้ของเขานะคะก็คือจะเป็น 9.84 เพราะฉะนั้นนะคะให้เราแทนเลยก็คือ v มีค่าเท่ากับ s ส่วน t ก็คือระยะทางหารด้วยเวลาจะเป็น100หารด้วย 9.84 นั่นเองค่ะซึ่งเราจะคำนวณได้นะคะมีค่าเท่ากับ 10.16 หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะหน่วยสำคัญมากนะคะนักเรียนจับไว้ด้วยนะคะว่าอัตราเร็วนั้นมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีค่ะถัดมานะคะเราจะมาดูที่เอเชียนเกมกันบ้างระยะทางนะคะเท่ากันหมดเลยก็คือ100แต่เวลาที่ใช้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแทนค่าเลยค่ะนักเรียน v เท่ากับนะคะ100หารด้วยเวลาที่ใช้ของเอเชียนเกมนะคะก็คือ10เพราะฉะนั้นอัตราเร็วนะคะจึงมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนะคะถัดมาเรามาดูที่ c เกมกันบ้างนะคะหาได้จากเหมือนเดิมเลย v เท่ากับ s ส่วน t ก็จะเป็น100นะคะหารด้วย26จะมีค่านะคะเท่ากับ 9.74 เมตรต่อวินาทีค่ะนะคะต่อไปเดี๋ยวไปข้อถัดไปกันเลยนะคะนักเรียนไม่ยากเนาะเด็กๆลองฝึกทำกันดูนะคะต่อมานะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อที่4นะคะกันเลยนะคะนักเรียนสำหรับข้อที่4นะคะถามว่าจากข้อที่3อัตราเร็วระหว่างระยะทางกับเวลานะคะในการแข่งขันใดมีค่ามากที่สุดและรายการใดมีค่าน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นจากข้อที่3นะคะอัตราเร็วที่มีค่ามากที่สุดนะคะก็คือจะเป็นการแข่งขันโอลิมปิกนั่นเองค่ะส่วนอัตราเร็วที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะนักเรียนก็คือจะเป็นซีเกมนะคะต่อมาในข้อที่5นะคะถามว่าหากนักเรียนต้องการเปรียบเทียบอัตราเร็วนะคะในการวิ่งของนักกีฬานอกจากจะสังเกตจากเวลาที่ใช้แล้วนะคะนักเรียนยังสามารถสังเกตได้จากปริมาณใดในทางฟิสิกส์บ้างนะคะสำหรับปริมาณนะคะที่เราสามารถสังเกตได้นะคะนอกจากเวลานั้นก็คือระยะทางใน1หน่วยเวลานั่นเองค่ะซึ่งอัตราเร็วนะคะสูตรก็คือv เท่ากับ s ส่วน t นะคะ s ก็คือระยะทาง t ก็คือเวลานะคะเขาบอกว่านอกจากเวลาที่ใช้แล้วก็คือสังเกตจากเวลาแล้วเรายังสามารถสังเกตได้จากระยะทางได้อีกเช่นกันนะคะต่อมามาดูในข้อที่6นะคะอัตราส่วนระหว่างระยะทางกับเวลานะคะก็คืออัตราส่วนระยะระหว่างนะคะระยะทางกับเวลานี้นะคะเรียกว่าอะไรนะคะก็คือเรียกว่าอัตราเร็วนั่นเองหรือคือตัว v นั่นเองค่ะต่อมาอันนี้จะแปลกใหม่นิดนึงนะคะข้อที่7ก็คือความเร็วหมายถึงอะไรนะคะความเร็วนะคะนักเรียนจะเป็นอัตราของการเปลี่ยนแปลงนะคะการกระจัดนะคะใน1หน่วยเวลานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นความเร็วนะคะเราจัดว่าความเร็วเนี่ยนะคะเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทางเราจึงสามารถคำนวณหาความเร็วได้จากเวกเตอร์ v นะคะนักเรียนเท่ากับการกระจัดนะคะหารด้วยเวลานะคะการกระจัดก็เป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ลูกศรนะคะแสดงทั้งขนาดและทิศทางของเขาด้วยนะคะต่อมานะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือหน้าที่39นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่39แล้วมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆครูนะคะสำหรับโจทย์นะคะก็คือข้อที่1เด็กหญิงฟากฟ้าวิ่งรอบสนามลูกวงกลมซึ่งมีความยาวรอบสนามเป็น 5,000 เมตรนะคะถ้าเด็กหญิงฟากฟ้าใช้เวลานะคะในการวิ่ง1รอบเนี่ยใช้เวลา30นาทีเด็กหญิงฟากฟ้าจะวิ่งด้วยอัตราเร็วนะคะและความเร็วเท่าใดนะคะนักเรียนแสดงว่าจากโจทย์ข้อนี้เขาให้เราหาค่าของอัตราเร็วนะคะก็คือตัว v ว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะ
แล้วก็หาค่าของเวกเตอร์ v ก็คือความเร็วนะคะว่ามีค่าเท่าไหร่นั่นเองค่ะสำหรับในการคำนวณ นะคะครูจะแบ่งออกเป็น2ช่องนะคะนักเรียนช่องที่1ครูจะใช้คำนวณหาค่าของอัตราเร็วนะคะช่องที่2ครูจะใช้คำนวณหาค่าของความเร็วนะคะสำหรับในกรณีที่1นะคะก็คืออัตราเร็วนะคะนักเรียนเราสามารถคำนวณหาค่าของอัตราเร็วได้จาก v เท่ากับ s ส่วน t โดยที่ s คือระยะทางนะคะส่วน t ก็คือเวลานั่นเองนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะนักเรียนต่อมาเราจะมาดูที่ความเร็วกันบ้างความเร็วเราจะสามารถหาได้จากการกระจัดนะคะหารด้วยเวลานั่นเองค่ะเมื่อเราทราบสูตรที่ใช้ในการคำนวณแล้วนะคะนักเรียนแล้วทีนี้ทำยังไงต่อนะคะถ้าเราคิดอะไรไม่ออกให้นักเรียนวาดรูปนะคะวาดรูปจากไหนล่ะวาดรูปโดยแทนในสิ่งที่โจทย์เขากำหนดมาให้นั่นเองค่ะเขาบอกว่าวิ่งรอบสนามเป็นรูปวงกลมนะคะโดยมีระยะทางรอบสนามเท่ากับ 5,000 เมตรนะคะ 5,000 นี้ 5,000 เมตรนี้คืออะไรนะคะก็คือระยะทางนั่นเองค่ะนักเรียนเท่ากับ 5,000 เมตรนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่าถ้าวิ่งครบ1รอบเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด30นาทีเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาให้มาก็คือ30นาทีนั่นเองค่ะหน่วยเป็นนาทีนะคะนักเรียนเวลาที่โจทย์เขากำหนดมาให้ต่อมาเดี๋ยวเรามาคำนวณหาค่าของอัตราเร็วกันก่อนนะคะสำหรับอัตราเร็วนะคะหาได้จาก v เท่ากับ s ส่วน t เพราะฉะนั้นแทนค่าระยะทางก็คือ 5,000 นะคะหารด้วยเวลาก็คือ30นาทีนะคะแต่ทีนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าโจทย์เขาให้มาหน่วยเป็นนาทีนะคะแต่เวลาที่เราจะต้องได้จากการคำนวณ นะคะจะมีหน่วยเป็นวินาทีก็คือตัว s นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆทราบอยู่แล้วนะคะว่า1นาทีนะคะนักเรียนจะมีค่าเท่ากับ60วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้า30นาทีนะคะจะมีค่าเท่าไหร่ก็ให้เราเอา30นะคะคูณไขว้อันนี้จะเป็นการเทียบบัญญัติตารางนะคะไม่ยากลองดูนะคะนักเรียนให้เอา30นะคะไปคูณกับ60แล้วหารด้วย1นะคะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ30คูณ60นะคะหารด้วย1เวลาที่เรานำมาใส่นะคะเราก็เขียนเลย30คูณกับ60นะคะเราจะได้เป็น 5,000 ส่วนด้วย 1,800 นะคะเท่ากับ 5,000 ส่วนด้วย 1,800 เพราะฉะนั้นอัตราเร็วที่เราสามารถคำนวณได้นะคะจึงมีค่าเท่ากับ 2.77 หน่วยอย่าลืมนะคะระยะทางหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของความเร็วกันบ้างนะคะนักเรียนความเร็วนะคะจะสามารถคำนวณได้จากการกระจัดนะคะหารด้วยเวลาการกระจัดก็คือจะเป็นเส้นทางในแนวตรงนะคะที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่นักเรียนเห็นโจทย์ที่บอกว่าเขานะคะสามารถวิ่งได้ครบ1รอบเมื่อไหร่ก็ตามเห็นคำว่าครบ1รอบแสดงว่าการกระจัดของเขานะคะจะมีค่าเป็น0ทันทีนะคะต่อมาเวลาก็หารด้วย30คูณ60เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นความเร็วที่เราคำนวณได้นะคะนักเรียนก็จะมีค่าเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาทำแบบฝึกหัดต่อเนื่องกันเลยนะคะจะเป็นในส่วนของข้อที่2นะคะก็คือนายไม้ขับรถออกจากไฟแดงนะคะบนถนนทางตรงเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ5วินาทีก็คือจะบอกค่าของเวลาก็คือตัว t นะคะเท่ากับ5วินาทีนะคะจากนั้นเนี่ยรถมีความเร็วนะคะ20เมตรต่อวินาทีก็คือบอกค่าของเวกเตอร์ v นะคะว่ามีค่าเท่ากับ20นะคะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะนายไม้ขับรถได้ระยะการกระจัดนะคะมีค่าเท่าใดการกระจัดก็คือเวกเตอร์ s นั่นเองค่ะสำหรับนะคะในข้อนี้ก็คือเราจะใช้สูตรนะคะ
เวกเตอร์ v นะคะนักเรียนเท่ากับระยะการกระจัดนะคะหารด้วยเวลานะคะในสิ่งที่โจทย์เขากำหนดมาให้ก็คือเราจะรู้ค่าของ v รู้ค่าของ t เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการถามเราหรืออยากให้เราหานะคะก็คือค่าของการกระจัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูจะย้ายข้างสมการเพื่อให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นนะคะการกระจัดนะคะนักเรียนก็เลยนะคะเท่ากับเวกเตอร์ v นะคะคูณด้วย t นั่นเองค่ะเวกเตอร์ v นะคะคูณกับ t ก็คือเวลาค่ะเวกเตอร์ v ของเรามีค่าเท่าไหร่ล่ะมีค่าเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีนะคะคูณกับเวลาก็เท่ากับ5นะคะ5วินาทีเพราะฉะนั้นการกระจัดของเรานะคะจึงมีค่าเท่ากับ20คูณ5ก็คือ100นะคะหน่วยเป็นเมตรที่หน่วยเป็นเมตรเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าระยะทางนะคะกับการกระจัดเนี่ยเราจะมีหน่วยเป็นเมตรแต่ถ้าเป็นอัตราเร็วนะคะกับความเร็วจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีถ้าเป็นเวลาก็จะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะแต่ถ้าเป็นความเร่งจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2นั่นเองค่ะข้อนี้นะคะก็เลยคำนวณระยะการกระจัดได้100เมตรค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูข้อถัดมากันเลยค่ะจะเป็นในข้อที่3นะคะในหน้าที่40นะคะนักเรียนก็คือดิเลกเดินทางจากกรุงเทพนะคะไปจังหวัดสงขลาซึ่งห่างกันเป็นระยะทางนะคะระยะทาง950กิโลเมตร950นี้ก็คือค่าของระยะทางก็คือตัว S นะคะมีค่าเท่ากับ950หน่วยเป็นกิโลเมตรนะคะแต่ถ้าวัดระยะทางในแนวตรงนะคะดังภาพจะวัดได้ทั้งหมด750กิโลเมตรซึ่งระยะทางในแนวตรงนี้นะคะนักเรียนก็คือเราจะลากจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นระยะทางในแนวเส้นตรงนี้ก็คือการกระจัดนั่นเองค่ะการกระจัดนะคะจะมีค่าเท่ากับ750กิโลเมตรค่ะต่อมานะคะเขาถามว่าถ้าดิเลกใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น10ชั่วโมงก็คือบอกค่าของ t นะคะเท่ากับ10ชั่วโมงนะคะเขาต้องเดินทางด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยเท่าใดนะคะถ้านักเรียนนะคะเห็นคำว่าเฉลี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยหรือความเร็วเฉลี่ยนะคะสำหรับอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะนักเรียนเราจะหาได้จาก v เฉลี่ยนะคะครูจะเขียนตัวย่อว่า av ย่อมาจาก average นะคะก็คือ v เฉลี่ยหาได้จากระยะทางนะคะทั้งหมดนะคะนักเรียนหารด้วยเวลาทั้งหมดด้วยเช่นกันค่ะเหมือนกันถ้าเป็นความเร็วเฉลี่ยนะคะก็จะเป็นเวกเตอร์ v เฉลี่ยนะคะครูเขียนตัวย่อไว้เป็น average นะคะนักเรียนก็จะหาได้จากการกระจัดทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะหารด้วยเวลาทั้งหมดเช่นเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะคะว่าโจทย์ต้องการให้เราหาค่าของอะไรนะคะ1เลยก็คือหาค่าของอัตราเร็วเฉลี่ยและ2หาค่าของความเร็วเฉลี่ยนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนที่1ก่อนนะคะจะเป็นค่าของอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะก็จะเป็น v average นะคะเท่ากับระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดซึ่งระยะทางในที่นี้ก็คือ950นะคะหน่วยเป็นกิโลเมตรหารด้วยเวลาทั้งหมดก็คือ10ชั่วโมงหน่วยเป็น h นะคะจะมีค่าเท่ากับ95นั่นเองนะคะหน่วยจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะต่อมามาหาตัวที่2นะคะก็คือจะเป็นความเร็วเฉลี่ยนะคะหาได้จากการกระจัดทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดเช่นกันนะคะการกระจัดในที่นี้ก็คือจะมีค่าเท่ากับ750นะคะหน่วยเป็นกิโลเมตรนะคะนักเรียนหารด้วยเวลาก็คือ10ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้น
ค่าของความเร็วเฉลี่ยนะคะจึงมีค่าเท่ากับ75หน่วยเป็นกิโลเมตรนะคะต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าอ้าวไหนครูบอกว่าอัตราเร็วกับความเร็วนะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะแต่มันจะมีอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีที่โจทย์ให้หน่วยมานะคะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วให้เราหาค่าของอัตราเร็วนะคะทั้งอัตราเร็วและความเร็วนะคะเราสามารถทำได้นะคะก็คือทำปกติเลยเหมือนที่เราหาค่าที่เป็นมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเลยนะคะแต่ถ้าเขาอยากรู้ว่าในค่าของอัตราเร็วและความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมีค่าเป็นเมตรต่อวินาทีเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะนักเรียนเราจะต้องทำการแปลงหน่วยนะคะจากกิโลเมตรนะคะต่อชั่วโมงนะคะหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถ้าเขาอยากรู้นะคะคำตอบที่เป็นหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะนักเรียนถ้าเราจะทำกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะไปเป็นเมตรต่อวินาทีเด็กๆก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่า1กิโลเมตรนะคะเท่ากับ 1,000 เมตรนะคะเพราะฉะนั้น1กิโลเมตรก็คูณกับ 1,000 เมตรนะคะหารด้วยอะไรหารด้วยเวลาก็คือ1ชั่วโมงมี60นาทีนะคะก็เอา60คูณกับ60จะได้เป็น66 36 3,600 นะคะ3,600 นะคะตัดกันมานะคะจะได้เป็น5ส่วน18นะคะเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ให้มาหน่วยนะคะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอเราจะตอบคำตอบนะคะตอบเป็นคำตอบเนี่ยอยากรู้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะให้เราเอาคำตอบที่ได้นะคะในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะไปคูณกับ5ส่วน18นะคะเราจะได้คำตอบที่เป็นที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะถัดมานะคะนักเรียนถ้าเรานะคะจะเปลี่ยนจากหน่วยนะคะที่เขาอยากรู้หรือเขาให้มานะคะเป็นเมตรต่อวินาทีเปลี่ยนไปเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะให้เรานะคะเอาเมตรต่อวินาทีนี้นะคะไปคูณกับ18นะคะแล้วหารด้วย5นั่นเองค่ะเราก็จะได้คำตอบนะคะที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะนักเรียนสำหรับการเปลี่ยนหน่วยนี้นะคะคุณครูเคยอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วนะคะอันนี้ครูทวนให้นะคะอย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่42กันนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่42จะเป็นในข้อที่4นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเร่งนั่นเองค่ะซึ่งความเร่งนะคะนักเรียนก็คือตัวเวกเตอร์ a นะคะเวกเตอร์ a เราจะหาได้จากความเร็วปลายนะคะก็คือ v ปลายนะลบด้วยความเร็วต้นนะคะก็คือ v ต้นหารด้วยอะไรหารด้วยเวลานั่นเองค่ะหรือจะเท่ากับนะคะ v ลบ u นะคะหารด้วย t นะคะโดยที่ v นี้ก็คือความเร็วปลายนะคะ u ก็คือความเร็วต้น t ก็คือเวลานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะคะโจทย์บอกว่านายไม้ขับรถออกจากจุดหยุดนิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเห็นนะคะคำว่าจุดหยุดนิ่งจุดหยุดนิ่งนี้นะคะก็คือค่าของ u ซึ่งเป็นค่าของความเร็วต้นนะคะถ้าหยุดนิ่งก็คือ u จะมีค่าเท่ากับ0หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นเดิมนะคะเมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีก็คือค่าของตัวแปรก็คือ t นะคะมีค่าเท่ากับ5รถเนี่ยมีความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยมีความเร็วเป็น20เมตรต่อวินาที20นี้ก็คือค่าของความเร็วปลายก็คือ20นะคะนายไม้เนี่ยจะต้องขับรถด้วยความเร่งเท่าใดก็คือหาค่าของเวกเตอร์ a นะคะทีนี้เราทราบจบสูตรแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะมาแทนค่าลงในตัวแปรนะคะนักเรียน v มีค่าเท่ากับ20นะคะลบด้วย u ในที่นี้ก็คือจากจุดหยุดนิ่ง u มีค่าเป็น0หารด้วยเวลาก็คือ5วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น20หารด้วย5นะคะความเร่งนี้จึงมีค่าเท่ากับ
4เมตรต่อวินาทีแต่อย่าลืมครูบอกว่าอะไรคะความเร่งเท่านั้นใช่ไหมคะที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะความเร่งหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ในขณะเดียวกันถ้าเราหลังจากที่เราคำนวณแล้วนะคะความเร่งข้างหน้าสมมตินะคะข้อนี้ครูคำนวณแล้วได้ลบ4ล่ะลบ4นี้หมายถึงอะไรนะคะเครื่องหมายลบนี้นะคะจะบ่งบอกว่าความเร่งนั้นนะคะมีค่าติดลบนั่นเองค่ะซึ่งความเร่งที่มีค่าติดลบนี้นะคะเราจะเรียกว่าความหน่วงนะคะนักเรียนมีออกข้อสอบด้วยนะคะจดด้วยนะอย่าลืมสำคัญนะคะความเร่งที่มีค่าติดลบเราจะเรียกว่าความหน่วงนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนนะคะเราได้ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ